และสำหรับสารคดีเทิดพระเกียรติชุดสายทานพระราชไมตรีคืนนี้ค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะฮาวายนะคะลอสแองเจลิสรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีแล้วพระองค์ท่านยังเสด็จไปเยือนสถานที่สำคัญต่างๆในนิวยอร์กอีกด้วยค่ะเราไปดูภาพประทับใจที่เราคัดมาฝากคุณผู้ชมบางส่วนกันค่ะนี่คือบรรยากาศในวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมพุทธศักราช2503เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินถึงนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและในวันรุ่งขึ้นชาวนิวยอร์กก็ได้จัดพิธีรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพชุดขาวประทับยืนอยู่ในรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนและทรงโบกพระหัตถ์แก่ประชาชนตลอดเส้นทาง King of Thailand becomes part of a picture he knows from the movies. King Phumphipham Adulyadej has seen Broadway ticker tape receptions in the newsreel, and he tells newsmen he's very excited to find one actually being given for him. 750,000 New Yorkers follow his progress along the traditional route to City Hall. It's a swinging welcome for the jazz-loving 32-year-old monarch.มันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะว่าเมื่อยุคนั้นเนี่ย50กว่าปีเนี่ยไทยเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกขนาดนี้หรอกก็เป็นประเทศเล็กๆในหลวงท่านเสด็จมาเนี่ยคนเกือบล้านเนี่ยมาร่วมรับเสด็จเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆว่าพระองค์ท่านต้องเป็นที่ยอมรับเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ทุกคนชื่นชมในพระบารมีนะชื่นชมในพระปีชาสามารถในการตอบคำถามในเรื่องของจริยวัตรที่งดงามนะครับอันนี้ก็อยากจะพูดเลยว่าผ่านไม่ได้อีกแล้วหลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่สำคัญต่างๆในนครนิวยอร์กทั้งตึก Empire State และตึกที่ทำการองค์การสหประชาชาติยังทรงประทับรถไฟใต้ดินด้วยซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในโลกที่ประทับรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กจากนั้นองค์อัครศิลปินก็ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนบ้านพักของนายเบนนี่กู๊ดแมนนักดนตรีแจ๊สระดับโลกที่ทรงโปรดผู้ได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งเพลงสวิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ส่งคลาริเนตและอัลโตแซกโซโฟนร่วมกับนายเบนนี่กู๊ดแมนและนักดนตรีอีกหลายคนนานถึง2ชั่วโมงสร้างความประทับใจแก่ทุกคนรวมถึงเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยมาร่วมเดินทางย้อนกันเวลาชื่นชมพระบรมีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสารคดีเทิดพระเกียรติชุดสายทานพระราชไมตรีตอนความทรงจำในนิวยอร์กค่ะเวลา 19:40 นทางช่อง 9 MCOT HD ค่ะ